สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัลสตูดิโอผมวันนี้เป็นการรีวิวเซโรทัสไนท์แลนเซอร์นะครับของออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยต้องซื้อด้วยเหรอวะจำเป็นปะเนี่ยคือต้องบอกก่อนนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็น Imperial Knight เนี่ยก็ควรมีเก็บเพราะเป็นตัวสำคัญที่เก่งตัวนึงของทัพคุณเลยทีเดียวฮะส่วนคนที่เล่นเป็น Space Marine เล่นทัพ Imperium ต่างๆเนี่ยก็ควรเก็บครับผมคือผมพูดงี้เนี่ยผมเกรงใจตัวผมเองมากนะผมอยากได้เว้ยแต่แม่ง 6,600 คุณ 6,600 คือเดี๋ยวก่อนพูดถึงความเก่งเนี่ยผมบอกงี้ก่อนไอตัวเนี้ยเซราทัสไนท์แดนเซอร์เนี่ยเป็นตัวไนท์ติมที่เก่งมากๆซึ่งตามกฎของ Space Marine เนี่ยคุณใส่ไว้ได้1ตัวเพราะมันบอกกฎอะไรเนี่ยมันใส่ได้ไม่เกิน1ใน4ถูกป่ะ 25% ไอเนี่ย485แต้มแปลว่าถ้าคุณเล่นสเปซมารีนคุณใส่ได้1ตัวผมก็เกิดความคิดแล้วเฮ้ยเราจะเอาดีวะแต่ปัญหามีข้อนึงครับไอตัวเซราทัสไนท์เนี่ยแม่งมีเพื่อนอีก3ตัวเว้ยอีก3ตัวสมมุติว่า1ตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ต้องสมมุติอ่ะ 6,600 อีก3ตัวที่ออกมาเนี่ยราคาเท่ากันนะครับ6,424คือผมยังใช้ iPhone 8 Plus อยู่เลยอะแล้วผมซื้อไอ้นี่ไปนะโทรศัพท์ผมแบบมองหน้ากูอักเรียวโอเคอันนี้ความในใจและส่วนตัวคือแบบแม่ถ้าซื้อแล้วต้องซื้อให้ครบแก๊งบอกว่ามีอยู่4ตัวเอาให้ครบไปยืนเรียงกัน4จนตัวเทพเงี้ยแต่เอาเป็นว่าอะสมมติว่าเราไปพูดถึงตัวในอนาคตนะเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยน่าซื้อไหมถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเอาใช้งานนะผมตัวเดียวผมพอใจแล้วซื้ออ้าวแล้วไม่ป่าไม่ซื้อผมไม่มั่นใจตัวผมเองครับเกิดซื้อไปหนึ่งตัวแม่งต้องต่ออีก3ตัวเนี่ยหืมเงยหมดตัวแห้งแน่แน่โอเคเราไปความใจไปเยอะแล้วมาดูความสามารถมากดีกว่าครับเซราทัสไนท์แลนเซอร์นะครับเป็นตัวที่เรียกว่ายิงไม่เก่งอาวุธนะครับเซราทัสช็อกแลนซ์เนี่ยแอสซอลสเตนที่2โอ้ยสเตนต์6 AP 0ดาเมจ2จะไปยิงใครตายยิงอย่างเบาคืออีกนิดอีกนิดก็โบสเตอร์แล้วอ่ะอ่ะจริงป่ะล่ะแต่ดาเมจ2นะก็ถือว่าแรงอยู่แต่ AP 0เนี่ยยิงไม่เข้าแน่ๆครับผมเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการยิงไก่แต่แลกด้วยความโคตรพ่อโคตรแม่เก่งด้านการตีประชิดครับและเป็นไนท์ตัวที่อินวาลเซฟทั้ง2แบบคือถ้าเราสังเกตดูจะมีไนท์ที่มันแบบอินวอลเซฟเมื่อโดนยิงจากระยะไกลนะครับแต่ไอเซราทัสไนท์แลนเซอร์เนี่ยอินวอลเซฟปกติคือใกล้ผมก็อินวอลเซฟไกลผมอินวอลเซฟของผมมันอินวอลเซฟว่ะเฮ้ยแกมันมีอินวอลเซฟว่ะแล้วเลือดมัน25ตายอย่างยากทำอะไรได้บ้างครับอ่ะขอพูดถึงอาวุธก่อนแล้วกันเซราทัสไนท์แลนก็ผมสไตรแลนก็คือชาร์จปุ๊บบวกวูดไอ้บวก1ทูวูดน่ะถ้าชาร์จเข้าไปนะ attack 5ครั้งสเตน20คาแรคเตอร์ทูวูดที่2บวกกาลิมานมันเท่าไหร่วะกาลิมานมันทับเน็ต9ทูวูด2บวกครับเวลากอทับเน็ต10ทูวูด2บวกครับทูวูด2บวกไอ้แม่ย้อย คือแบบเฮ้ยเอาว่าทูสองบวก AP ลบ3ครับผมบังคับ Invalid Save สถานเดียวครับลบ3นี่คือคุณจะเซฟ2บวกแล้วก็ตามเนี่ยจะลบ3ไปต่อยให้โคเวอร์ด้วยอ่ะก็ต้อง Invalid Save อ่ะเพื่อเอา4บวกและดาเมจ8กาลิมานเลือด10โดน2ดาบคือตายเลยมันตีมา5ดาบต้องเซฟให้หมดนะฮะแล้วเวพอนลืมพูดไปครับเวพอนสกิล2บวกทอยทูฮิตที่2บวกทอยทูบูนที่2บวก AP ลบ3เอาไปมวยเล่นเองเหรอคือโคตรเก่งของเมียแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาอะไรไปสู้มันรถถังยิงมันเข้าไปอินวอลเซฟ4บวกยิงมันไงตายและอีกอันนึงครับสูตรว่าคุณโอ้ยทหารลูกจ็อกเยอะขวางว่ะเซราทัสช็อกแลนด์ของผมสวีปตี10ครั้งทูฮิต2บวกสเตน10คือมันตีสเปซมารีนน่ะขอแค่
2บวกทูบูนเลยแล้วคันว่า3ดาเมจไอพีลบ2น้องครับสเปนมารีนไม่มีอินฟอร์มเซ็ตของผมก็เต็มเต็มครับขอที่เท่าไหร่อ่ะสเปนมารีนมันเท่าไหร่อ่ะเซฟมันจำไม่ได้3บวกลบ2ขอที่5บวกครับตายแน่ๆแล้วดาเมจ3คือแบบดาบละศพอะครับ10ดาบ10ศพอะแบบโอ้พระเจ้าช่วยอันนี้ไม่พูดถึง ability นะเราพูดถึงอาวุธล้วนๆนะโอเคดีก่อนแล้วที่สำคัญคือถ้าคัตเตอร์เดดด้วยไฟเฟิร์สไอเนี่ยตีแบบสวีปอะ1ดาบถ้าเซฟไม่ผ่านนะ1ศพคัตเตอร์เดดนะครับโอ้แม่เจ้ามันเก่งจริงๆเว้ยคือทีมชิปมันเก่งมากๆเอ้ยแต่มันเก่งขนาดนี้ก็อย่าให้มันประชิดดิครับคุณดูมูฟมัน14มูฟ14นิ้วมันยืนขอบสนามแบบขอบรีนฟอร์สอะไอขอบไอเคดีพอยอะแล้วเสร็จจะหายจากกลาง32นิ้วใช่ไหมไอเนี่ยฟิงปู๊ดเดียวกลางสนามเลยนะเว้ยเลยอีก2นิ้วด้วยไม่มีอย่างนี้ไม่พูดถึงแอดวานนะยังไม่พูดถึงแอดวานนะแต่ว่าคุณอ่านความสามารถมันก่อนมันเห็นไหม Lancer Duty Bondman Why a model is affected by disability ถ้ามันแอดวานแล้วมันชาร์จได้สมมุติว่ามีพลังจิตบางอย่างทอยแอดวานครับออก6ครับผม6บวก4 20แล้วชาร์จต่อได้คือระยะ30นิ้วไม่ปลอดภัยกับเวลาเจอไอเนี่ย30นิ้วมันอาจจะชาร์จถึงคิดดูแล้วกันคือมันน่ากลัวตรงนี้ระยะมันไม่ใช่ปัญหามันวิ่งทีคือมีแน่ๆ14นิ้วอะบวกแอดวานซ์เท่าไหร่ไม่รู้อะแล้วถ้ามันชาร์จถึงนะคุณเจอดาบไอ้หอก2อันเนี้ยของมันอะแทงใส่หน้าครับโคตรเก่งแล้วที่สำคัญคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าช็อคชาร์จครับผมไอ้ช็อคชาร์จที่บอกว่าคุณสามารถให้ไอ้ตัวไนแลนเซอร์เนี่ยทำการกดใช้ช็อคสเตเจมด้วย0 CPคือช็อคแทงช็อคฟรีๆแทงช็อคคืออะไรแทงช็อคคือบอกเราว่าจนจบเฟสครับถ้าเกิดทำการชาร์จเลือกศัตรู1ตัวที่เราชาร์จถึงครับผมจากนั้นเลือกเวพอนมีลีอันนึงที่เราใส่อยู่นะครับจากนั้นก็ให้ทอยเต๋าผมตามจำนวนของสเตนของมันครับถ้าเราเลือกผมเลือกเซลทัสช็อคแลนด์สไตล์ครับผมก็ถอย20ลูกแต่ถ้าเกิดว่าสเตนของเราเนี่ยเยอะกว่าทับเน็ตเอนิมีครับก็เช่นเอนิมีทับเน็ต19เราสเตน20เนี่ยจะเดิมทอย1ลูกทอย2ลูกแทนครับผมทุกลูกที่ออกเกิน5ครับทำดาเมจ1มอร์ทบูลใส่ศัตรูทันที immediately instant แต่ว่าแม็กที่6นะครับก็คือคุณชาร์จปุ้งกระทืบเหยียบปุ๊บทอยคือถ้าคุณทอย20ลูกอะออกเกิน5สัก6ลูกครับคุณได้แน่ๆ6มอร์ทวูลใส่หน้าเขาเลยครับใส่หน้าเขาเลยวันนี้ยังไม่ได้ฟันนะเว้ยคือคุณแค่วิ่งมาชนอื้อชนแล้วเนี่ย6มอร์ทวูลครับผมโดยประมาณถ้าคุณไม่สวยจนเกินไปคือเว้ยคุณจะทอย20ลูกจริงๆต้องบอกว่าทอย40ลูกครับแล้วมันออก5บวกแค่ลูกเดียวเนี่ยก็คือไปทำบุญไปเข้าวัดจะดีที่สุดแต่เอาแค่เนี้ยคุณไม่ต้องพูดถึงการฟันของมันนะคุณก็วิ่งไปใส่หน้านะครับคุณแทบจะเก็บคาแรคเตอร์ได้ทั่วไปได้1ตัวเลยอะแล้วถ้าเกิดคุณฟันอีก5ดาบเนี่ยสมมติผมพูดกระสอบทรายกาลิมานเบลากอแล้วกันเอาแค่ตรงนี้พอถ้าเกิดไอเนี่ยฟันโดนเข้า1ดาบมีแน่ๆ8ดาเมจและถ้ามันแทงช็อคไปแล้ว2ดาเมจครับคุณฟัน5ดาบเข้าทีเดียวกาลิมานตายไลออนก็ตายผมจำวูไลออนไม่ได้10หรือ12อ่ะแต่ว่าแทงช็อคไปแล้ว6อ่ะแล้วขออีกแล้วบวกอีก8อ่ะไอ้ก็ตามที่มันต่ำกว่า14วูนะครับแตกถ้าเกิดคุณตีพวกแบบอะไรนะพวกรถถังเงี้ยแบบเอาชาร์จใส่รถถังรถถังมึงยิงแรงก็ไม่วิ่งใส่รถถังมึงเลยผมว่ารถถังก็ไม่เหลือคือรถถังเนี่ยไม่มีอินวอลเซฟด้วยหนักกว่าอีกแล้วไอ้ดาบผมอ่ะนะครับไอ้พีลบ3รถถังส่วนมากเซฟที่3บวกลบอีก3เป็นขอ6บวกครับผม6บวก5ดาบดาบละ8
2ดาบ16บวกมอเตอร์วูลนี่ไปอีก6 22รถถังที่จะรอดได้ต้องเลือดเกิน22เท่านั้นว้าวอย่างรถถังที่ผมใช้ครับ Repulsor Executioner เนี่ยวูล16ไม่ต้องพูดถึงแทงช็อคครับผมพูดถึงดาบมัน2ดาบผมก็แตกแล้วดังนั้นครับผมค่อนข้างจะมีความหลงไหลใครอยากได้ในแลนเซอร์มากๆ1คือมันเก่ง2คือมันเท่3คือตัวใหญ่คือถ้าคนเล่นอิมพีเรียมอ่ะแล้วคุณจะได้อะไรที่มันแบบเป็นตัวบีบมันครับให้เขาต้องแบบทรมานจิตใจแบบเฮ้ยมึงไม่ฆ่าไม่ได้มันวิ่งไล่กวาดมันต้องทำครับไอเนี่ยคือช้อยแล้วครับมันเป็นทรีตมันเป็นตัวอันตรายที่แบบว่าถ้ามันอยู่ในสนามแล้วเก็บมันไม่ได้เนี่ยแหกที่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณเล่นสเปซมารีนอันนี้คือโจทย์ที่สามารถตอบให้คุณได้เมื่อต้องการตีประชิดคือตอนนี้เรารู้อย่างนึงว่าสเปซมารีนเนี่ยมันตีประชิดไม่เก่งเลยแม้กระทั่งจะเป็นไพมาดหรือเบียดการเวทลันก็ตามคือมันเสี่ยงตายสูงมากแล้วมันทำดาเมจได้แบบไม่ได้อลังการเวอร์วังในแต้มที่มันให้มาโอเคซัพพอร์ตเพื่อนดีมันยิงดีถ้าเกิดคุณจะไม่ต้องใช้ตัวตีประชิดจริงๆขึ้นมาเนี่ยฮะไอเนี่ยตัวเดียวอยู่คือผมคิดว่าผมอยากจะใช้มันมากกว่าเบียดการเวทลัน12ตัวตัวเดียวเลยเนี่ยง่ายๆเบียดการเวทลันเท่าไหร่อ่ะ12ตัวเปิดกี่กล่องอ่ะ1 2 4กล่องกล่องละ3ใช่มั้ยราคาใกล้ๆกันน่ะไนแลนเซอร์มั้ยอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้อ่ะแต่เดี๋ยวก็ถ้าแม่งโดนในตัวนี้นะเพื่อนมาอีก3ตัวนะเว้ยมึงมาเป็น4จะตัวเทพไปนะแต่มันไม่ออกทุกเดือนมั้งก็คงจะแบบเดือนละตัวครับจะเอาจริงเหรอเดี๋ยวคือทำคลิปเพื่อจะรีวิวให้คนอื่นฟังเว้ยแต่แม่งเข้าตัวเองเนี่ยแบบให้กูพูดไปเองกูสะกดจิตตัวเองเหรอคือมันเก่งมากๆเว้ยเก่งโคตรๆเก่งสัสๆเก่งจนอยากได้อะเราควรซื้อจริงเหรอวะมันยังมีเหลือมั้ยอ่ะโอ้ไงดีวะสรุปตอนท้ายเป็นคลิปสาระคนเศร้าครับเศร้าตรงแบบซื้อไม่ไหวแพงไอ้เหี้ยอยากแต่อยากได้อะบัตรเครดิตได้มั้ยวะวงเงินเต็มยังวะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวเซราทัสไนท์แลนเซอร์นะครับคนเล่น Imperial Knight ก็คงใช้แหละบางคนก็ใช้2ตัวด้วยนะ2ตัวอะไรเอาอะไรไปฆ่ามันวะเออสุดท้ายลืมบอกไปเรื่องนึงมัน OC 10นะเพื่อนคือถ้าแม่งมันยืนยึดจุดได้เมื่อไหร่เนี่ยมึงเตรียมใจนะมึงเตรียมใจแล้วมันยึดจุดได้เนี่ย OC 10นี่คือมันเอาฐานไปละลายใส่มันไว้ลืมบอกไปเรื่องนี้เลยนั่นแหละครับเซราทัสไนท์แลนเซอร์นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าบอกให้เมื่อใกล้บ้านคุณในราคาเพียงตัวละ 6,600 บาทเท่านั้นนะครับใครมีให้กู้บ้างอ่ะอยากได้อ่ะเก่งอ่ะเท่อ่ะเหี้ยโอ้โหวะแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับ brother